ที่แถลงหรือคำประกาศของพวกเรานะคะจากเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนกลุ่ม24มิถุนายนประชาธิปไตยขอส่งเสียงไปถึงนายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าผมรับภารกิจกรรมาธิการวิสามัญศึกษาเรื่องนิรโทษกรรมให้กับผู้ที่ถูกกล่าวหาผู้ถูกดำเนินคดีผู้ถูกศาลตัดสินไปแล้วหรือผู้ที่ถูกคุมขังในเรือนจำเริ่มตั้งแต่ยึดอำนาจปี2549โดยพลเอกสมคิดสำหรับคนที่มีคดีอันมีแรงจูงใจทางการเมืองจนถึงเหตุการณ์ปัจจุบันทุกฝ่ายก็เห็นคล้ายกันควรรีบทำได้เลยรายละเอียดผู้ที่ได้รับเบี้ยโทษกรรมครบเกือบหมดยังคงพูดคุยรายละเอียดของคนที่โดนคดี112ว่าจะรวมในนี้หรือไม่หรือจะทำเช่นไรหากไม่ติดขัดอะไรมากผมคิดว่าไม่เกินสิ้นปีนี้เราได้เห็นกฎหมายที่รัฐประกาศเสร็จสิ้นจากนั้นคนที่เกี่ยวข้องจำนวนมากก็จะโดนคุกรัฐบาลชุดนี้นำโดยนายกเศรษฐาจะนำพี่น้องทุกกลุ่มหันหน้าคุยกันแม้แนวคิดเห็นต่างกันนี่คือข้อความที่นายสมคิดเชื้อคงโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อวันที่30มีนาคม2567พวกเราที่เป็นเครือข่ายที่มาจัดการชุมนุมวันนี้และพี่น้องเครือข่ายที่ยื่นกฎหมายพรบ.นิรโทษกรรมประชาชนพวกเราอยากเห็นการนิรโทษกรรมพี่น้องประชาชนทุกคนที่อยู่ในเรือนจำที่มีความคิดเห็นทางการเมืองไม่ว่าเขาจะอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ในประเทศนี้ได้รับนิรโทษกรรมทุกคนไม่เว้นมาตรา112ในสิ้นปีนี้พี่น้องเห็นด้วยนะคะถ้าวันนี้นายสมคิดเชื้อคงในฐานะตัวแทนพรรคเพื่อไทยพูดแล้วทำไม่ได้พวกเราจะต้องจัดการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะเลือกอีกไหมต้องตัดสินกันเอาเองนะคะเดี๋ยวเราจะประกาศต่อไปว่าแนวทางที่พวกเราจะเคลื่อนต่อไปในช่วงต่อไปนี้จะทำยังไงกันบ้างเดี๋ยวจะให้น้องเกมได้ชี้แจงกับพี่น้องผ่านสื่อมวลชนไปด้วยนะคะทางกลุ่มเราหวังเช่นกันว่า112จะได้รับการนิรโทษกรรมในครั้งนี้ด้วยเพื่อขับมาสู่ความสงบสุขของสังคมไทยและหาแนวทางในการทุกข์ทุกข์กันได้และเพื่อส่งเสียงไปให้สุดเพื่อมั่นใจว่าเพื่อเราจะได้ออกมาจากเรือนจำหรือผู้ลี้ภัยไฟเย็นอาจารย์เฉลิมน้องลิ้นตั้งหัวสิวะวิสาคันทัพนี่เล็กสัญญาหลายคนมากมายตั้งแต่รัฐประหาร2559จะได้กลับมาโดยเฉพาะสมศักดิ์เจียมเพื่อมั่นใจว่าเราจะได้ออกมาและกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดเมืองนอนครอบครัวเหมือนอย่างบังกับครอบครัวที่ได้กลับมาแล้วเราก็ขอนัดหมายอีกครั้งหนึ่งและส่งเสียงพยานเครือข่ายแนวร่วมทะลุฟ้าก่อนดีธรรมศาสตร์แนวร่วมการชุมนุมตอนนี้เครือข่ายมากมายซึ่งกำลังจะหารือกันส่งเสียงพยานเพื่อนพ้องที่กำลังมีปัญหาตอนนี้ต้องยุดแล้วมารวมพลังเพื่อจะไปเจอกันอีกครั้งพร้อมไม่พร้อมรวมตัวเตรียมรถเตรียมพร้อมเตรียมกองเตรียมคนแล้วเราไปด้วยกันไหมให้เราอานนท์พาออกมา
ี้ไปทางการเมืองต้องออกมาด้วยความสง่างามโดยไม่ต้องกราบอะไรเลยเพราะนี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นความสำคัญของเขาและนี่คือสิ่งสำคัญของประเทศนี้เพื่อการเดินทางเราไปด้วยกันนะไปเตรียมคนเตรียมคนให้พร้อมเราจะไปมาพาไปหาสมคิดแล้วบอกว่าอย่าลืมเพื่อนเราถ้าหากให้สังคมนี้สงบสุขการปองดองต้องเกิดขึ้นเพื่อนเราต้องออก112ก็ออก116ก็ออกทุกคนต้องรอดแล้วมาคุยกันเพื่อความสงบสุขบ้านเมืองไทยถ้าหากไม่มีสิ้นแล้วไปพี่น้องคิดว่าบ้านเมืองจะสงบสุขหรือ